โอเคครับถ้าเห็นสไลด์ผมนะครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ Tech Talk ไทยได้เรียนเชิญมาเล่าเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI นะครับในการ empower business users นะครับแล้วก็รวมถึงการทำ analytics ต่างๆนะครับถ้าในห้องนี้อาจจะเป็นแผนก IT เป็นทีม data เป็นทีมดิจิตอลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบสำคัญของการที่เราจะ success ในเรื่องของ digital transformation คือการเข้าใจธุรกิจนะครับก็ผมสันนิสุขดิมิติเจริญโชตนะครับก็จบปริญญาตรีโทเอกจากที่จุฬาลงกรณ์นะครับจากแขนงวิศวกรรมไฟฟ้าEconomics แล้วก็ทาง PhD ด้าน Innovation นะครับก็ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแล้วก็ CEO นะครับ Exelligence นะครับแต่ถ้าจะรู้จัก Exelligence จากหลากหลายอุตสาหกรรมหลากหลายเทคโนโลยีนะครับคือบริษัทเราเนี่ยก่อตั้งมาประมาณ9ปีนะครับเริ่มต้นเราทำเรื่อง Cyber Security เรื่องของ Big Data ในระบบ IT พวกที่อย่าง Splunk อย่างการมอนิเตอร์ระบบ IT สำคัญสำคัญของประเทศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าสู่เรื่องของการทำ Big Data Analytics นะครับพวกเรื่องTableau เรื่องการทำ Visualization นะครับการทำ Data Generative Model นะครับการทำเรื่องของ Auto ML ต่างๆเราเป็นเจ้าแรกๆที่ทำในประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปสู่เรื่องของ intelligence automation นะครับเรื่อง RPA เรื่อง OCR นะครับปัจจุบันทุกเรื่องนี้มันคือเรื่องเดียวกันคือเรื่อง digital transformation journey นะครับว่าทำอย่างไรที่องค์กรจะใช้ข้อมูลจะทำให้การ digitize digital ไหลแล้วก็การทำ business transform เกิดความสำเร็จและยั่งยืนครับวันนี้ที่ผมจะมาแชร์เนี่ยก็จะเป็นมุมมองของประสบการณ์ที่เราอยู่ในเรื่องของ sales service analytics BI ต่างๆนะครับมามากกว่า5ปีนะครับเดิมเนี่ยการทำ business analytics การทำ BI เนี่ยเราก็จะพูดถึง data scientist กันเราจะพูดถึงว่าจะต้องรู้จักวงกลม3วงนะครับว่าต้องเก่ง stat math ต้องเก่งต้องรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ต้อง coding ได้แล้วก็ต้องรู้ business domain แต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายองค์กรก็จะพูดว่าการมี data scientist เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่จุดสูงสุดขององค์กรคือมันอาจจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเช่น data engineer data management หลายๆองค์กรในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเลยกลับมาทำเรื่อง foundation กันนะครับเพราะนั้นองค์ประกอบจริงๆแล้วขององค์กรที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยผมอยากจะนำเสนอมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง maturity model ขององค์กรนะว่าทำยังไงที่องค์กรจะประสบความสำเร็จจากการใช้ข้อมูลหลายๆองค์กรใช้ข้อมูลเพียงเริ่มต้นครับด้านซ้ายสุดคือการทำ business monitoring การทำ KPI การทำ finance monitoring การทำ efficiency monitoring และอื่นๆคืออยู่ที่ซ้ายมือครับขยับมาเนี่ยจากการ monitoring จากการดู KPI ก็เราก็เลยไป empower ทำให้เกิด data driven organization เพื่อทำให้ business user เนี่ยที่รู้ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้ดีที่สุดมากกว่าแผนก IT และแผนก data ให้เกิด insight ครับแน่นอนหลายคนก็บอกว่าเราต้องการ insight เพื่อรู้ customer เราต้องการ insight เพื่อรู้ว่ายอดขายที่มันตกควรจะไปแก้ตรงไหนนะครับหลังจากเรารู้ insight เนี่ยหลายองค์กรก็จะรู้สึกว่าตัวเองทำ insight ได้ครับแต่หลายองค์กรที่ได้ insight จะรู้สึกว่าตัวเองเพนกว่าจะได้ insight มาและ insight นั้นได้มาแป๊บเดียวมันก็ไม่เป็น insight ต่อไปแล้วเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนนี่แค่สเตจ2ครับจะทำยังไงให้เป็นสเตจ3 4 5 data monetization business model transform ไปเลยเนี่ยยังเป็นเรื่องอีกไกลครับที่ธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยยังต้องมี challenge กันอยู่ตรงนี้วันนี้ผมจะมาพูดแค่ตรง business insight ครับทำอย่างไรที่เราจะได้ประโยชน์จาก business insight ให้ได้เร็วที่สุดโดยอาจจะไม่ต้องขึ้นอยู่กับมีคนมานั่งอ่านข้อมูลมานั่งวิเคราะห์ข้อมูลแต่ให้ AI เป็นคนช่วย recommend เราอันนี้จะคนละเรื่องกับ auto ML คนละเรื่องกับเรื่อง predictive data science ครับมันเป็นเรื่อง simple มากที่ business user สามารถจะได้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลเพราะเขาคือคนที่เรียนมาทางด้านธุรกิจเรียนมาร์เก็ตติ้งเรียนด้าน MBA มาเรียนBusiness Analyst เรียนเรื่องอื่นๆมาอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายแล้วเป็นคน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ขององค์กรครับคนอย่าง Data อย่าง IT เราเป็นคน10ไม่ถึง 10% แต่เราต้อง empower เขาหรอกนะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงทั้งสำคัญกับทั้งแผนกที่เป็น Data Digital ต่างๆและแผนกที่เป็น Business User ครับเทรนด์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเรื่อง BI เนี่ยมันเกิดขึ้นมาประมาณสัก 20-30 ปีที่แล้วยุคสมัยนั้นก็คือ IT แล้วเป็นคนหลีกครับอยู่ซ้ายสุดทำยังไงก็มาเป็น report factoring ครับให้ business user ให้ C level มาบอกว่าอยากได้ report อะไรก็ใช้เวลา6เดือน12เดือนไปทำ warehouse ขนาดใหญ่ไปปั่น report ออกมาทำ KPI สุดท้ายปี by ปีก็ต้องมี project incremental ไปเรื่อยๆแล้วก็การตัดสินใจก็ไม่อัปเดตนี่คือโลกที่เกิดขึ้นมาประมาณปี2000ถ้ามาที่ประเทศไทยก็2010เริ่มมีเทคโนโลยีตรงกลางโผล่ขึ้นครับคือเป็น Visual Base ก็คือเป็น Visual Analytics นี่คือยุคที่ Tableau Power BI คลิกเริ่มเข้ามาในประเทศไทย
เพื่อจะ empower ให้ business user สามารถจะวิเคราะห์ข้อมูลได้ในต่างประเทศสเตทเนี้ยเริ่มเจอข้อจำกัดเจอทางตันเขาว่า report เริ่มตัน BI เริ่มตันกว่าจะทำได้มันช้าเกินไปแล้วก็การใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ up to date ต่อไปละเลยเป็นยุคสุดท้ายยุคที่3คือยุคที่เราเรียกว่า augmented analytics ก็คือทำให้มี AI เนี่ยเป็นคนคอย recommend เราให้เราสามารถที่จะตัดสินใจน้อยลงและเห็นผลแล้วเอาไปวิเคราะห์ได้มากขึ้นอันนี้คือตามทฤษฎีที่การ์ดเนี่ยพูดไปตั้งแต่ปี2017นะครับสไลด์นี้ผมเตรียมไว้ตั้งแต่2017แล้วตอนนี้เพิ่งเริ่มเห็นเทคโนโลยีหลายๆเทคโนโลยีเริ่ม adopt มาที่ตัวขวาสุดนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะครับที่มาใช้เรื่องคอนเซ็ปต์ของ augmented analyticsถ้าแมปกับทูซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้จักทูอันนี้ผมอาจจะขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้บอกว่าคนที่อยู่ในเจน1จะไม่มีเจน3นะครับคือจริงๆทุกๆเจนเนี่ยมันคือการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีอย่างเจน1ที่เป็นเรื่องของรีพอร์ตติ้งต่างๆคือการเกิดขึ้นของเจน2ที่เป็นเทคโนโลยีเรื่องของวิชวลก็คือให้คนหมุนการ์ดได้เร็วเซลฟ์สวิตตัวเองได้แล้วก็เป็นเรื่องของเจน3ซึ่งหลายๆคนก็จะเคลมว่าเองไปที่เจน3หมดครับก็คือทำไงให้มันออกเมนเต็ดให้เป็นมี AI ทำให้เราได้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นอยากให้เห็นชีวิตจริงก่อนครับเวลา analyst อยู่ข้างบนนะครับได้จะสร้างแดชบอร์ดเองหรือ IT สร้างแดชบอร์ดให้เนี่ยก็จะได้แดชบอร์ดออกมาแล้วกันแล้วก็จะมี business leader business analyst เข้าไปนั่งวิเคราะห์แล้วทุกคนก็บอกว่าตัวเองได้ insight ครับแน่นอนครับทุกคนจะได้ insight แวบแรกๆที่เราได้ insight แต่ insight นั้นเนี่ยพอมันเปลี่ยนไปตามเวลาเราก็อาจจะต้องการแดชบอร์ดเพิ่มนะครับเราอาจจะต้องการถกเถียงกันเราอาจจะต้องการสร้างแดชบอร์ดใหม่กว่าจะได้อินไซต์จริงๆมันคือรูปร่างครับหรืออาจจะไม่ได้เลยแต่บอกไม่ได้ว่าเราไม่ได้อินไซต์นะครับเพราะฉะนั้นเซลล์สวิตแดชบอร์ดเนี่ยบางครั้งเองเนี่ยถ้าเรามีพนักงานเก่งๆกว่าจะเทรนกว่าจะทำ data driven กว่าจะส่งเทรนนิ่งเพื่อทำแดชบอร์ดได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือใดแบบเทสไทม์แต่ผลลัพธ์ที่ได้จริงๆที่ส่งเข้าถึงมือของC level SVP level หรือคนที่ต้องตัดแขนทางธุรกิจในโลกที่ธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดนี้มันยังเกิด return on investment ที่น้อยมากมันทำได้เพียงแค่ business monitoring ที่อยู่ด้านซ้ายสุดที่บอกครับว่า KPI ต่างๆเพื่อจะรายงานผลรายงานยอดกันแต่ว่าหาว่าแล้ว why ล่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรจะ improve มันอย่างไรหาคำตอบอย่างนั้นค่อนข้างยากเพราะต้องคลิกหลายคลิกมากครับกว่าจะได้ผลลัพธ์เทคโนโลยีหลายตัวนี้ผมจะโชว์เทคโนโลยีของ Tableau กับของ Alteryx ซึ่งทาง Research Gate เป็นพาร์ทเนอร์หลักนะครับมามากกว่า5ปีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าในมุมของ Embedded มุมของ AI เนี่ยเทคโนโลยีอย่าง Product Bear 2แบรนด์เนี้ยเขาพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วนะครับกลุ่มแรกนะครับอันนี้คือเป็นสไลด์ของ Tableau นะครับก็ Tableau เนี่ยทำเรื่องของ Augmented มาหลายปีแล้วน่าจะ3ปีเป็นอย่างน้อยเขาเริ่มต้นจากการทำ Explain Data นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่า Explain Data คืออะไรคือการอธิบายว่าทำไมกราฟเนี่ยถึงสูงหรือต่ำกว่าปกติเขาก็จะมี AI ไปดู correlation stat ต่างๆข้างหลังว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรคือจุดเปลี่ยนแปลงนะครับ arch data ด้านซ้ายล่างก็พิมพ์คำถามเป็น NLP ได้นะครับสุดท้ายคือ autonomous insight นะครับ autonomous insight คือการทำ data storytelling นะครับที่เป็น narrative เหมือนหลายๆครั้งเราจะผู้บริหารอยากจะได้เรื่องราวที่เล่าเพราะคนเราจำเรื่องราวได้มากกว่าการดูกราฟนะอันนี้คือสิ่งที่เทคโนโลยีหนึ่งอย่าง Tableau เนี่ยนำเสนอสู่ตลาดในรอบ3ปีที่ผ่านมานะครับเรามาดูกัน Arch Data ก็คือ NLP ในการที่เราอาจจะถามข้อมูลแล้วก็ใช้เป็นเหมือนการที่จะเซิร์ฟแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปคลิกหรือไม่ต้องไปดูแดชบอร์ดหลายๆอันนะครับมันจะมีระบบ Recommend System มีระบบในการที่จะเช็คไฟล์ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาอันนี้ก็เป็นสเตจที่มีหลายองค์กรเริ่มใช้อยู่ถ้าเป็นองค์กรในต่างประเทศใช้ตรงนี้ค่อนข้างมากเพราะเราจะคุ้นเคยจากการ search Google นะครับซึ่งเราระยะหลังๆเนี่ยเขาก็สามารถทำให้เราสามารถที่จะกำหนดหรือออกแบบ NLP ของเราเองได้ไม่ได้เป็น black box อีกต่อไปคือข้อเสียของ AI หลายๆอย่างเนี่ยคือมันเป็น black box มันจูนไม่ได้นะครับตรงนี้เองเนี่ย NLP เนี่ยถ้าเราเรียนรู้เรื่องการที่เราจะใส่ตัวข้อมูลเราสามารถที่จะใช้ NLP แล้วก็ทำให้การ search การ filter เนี่ยมันได้ประโยชน์สูงสุดมากขึ้นอันนี้คือ AI ประเภทหนึ่งนะครับจากการ Arch Data อันที่2คือ Explain Data อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่มีมากับ Tableau มากกว่า 1-2 ปีแล้วในการที่เราจะสามารถคลิกขวาที่กราฟตัวที่มันแดงๆตรงนี้ได้แล้วคลิกขวาให้มัน explain ว่าอะไรคือพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการทำให้กราฟนี้สูงผิดปกตินะครับเขาก็จะบอกมาว่า relevant value ที่อาจจะมีผลเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาค่าไหนที่มันแตกต่างไปจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
อันนี้ก็จะเป็น recommended system ให้กับ business user สามารถที่จะไกด์นำทางในการวิเคราะห์ไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นถ้าใครที่ใช้ Tableau อยู่แล้วก็สามารถที่จะลองหาฟีเจอร์นี้ถ้าใครท่านใดใช้ Power BI หรือคลิกหรือ product อื่นๆก็อาจจะลองถามว่าอะไรที่มันมี AI บ้างนะเราไม่ต้องซื้ออะไรใหม่ครับฟีเจอร์พวกนี้มาแถมมาฟรี improve ไปเรื่อยๆเราสามารถที่จะได้ประโยชน์จากมันได้เลยนะครับเรื่องที่3คือเป็นเรื่องของ data storytelling ครับเพราะกราฟสแตทต่างๆเนี่ยเราบอกให้มันทำ storytelling ที่มันก็จะบอกเล่าเรื่องราวที่มันอยากจะเล่าให้เราเราก็อ่านเรื่องราวนั้นแล้วก็หยิบประเด็นที่ดูมีความสำคัญแล้ว relevant แล้วก็ narrative นะครับกับเรื่องที่เราอยากจะเล่าอ่ะไปใช้ต่อได้เลยนะครับซึ่งการเล่าเรื่องเนี่ยมันสามารถที่ไปอยู่ในหน้าจอของ dashboard นะครับแล้วก็สามารถที่จะหยิบเรื่องไปใช้หรือว่าอาจจะซ่อนขยายใหญ่เพื่อเวลาที่เราจะไปนำเสนอหรือจะใช้ในการทำรีพอร์ตสามารถหยิบมาใช้ได้เลยนะครับแล้วเราสามารถจูนนิ่งได้ด้วยนะครับคือพวกพาราเมเตอร์ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะจูนนิ่งต่างๆได้อยากดูเป็นเปอร์เซ็นต์อยากดูเป็นนัมเบอร์ทิศทางไหนเป็นทิศทางบวกทิศทางลบนะครับโอเคเมื่อสักครู่คือเทคโนโลยีหนึ่งที่เป็นเรื่อง embedded ที่มากับ product dashboard ก็จะได้ผลลัพธ์แบบลักษณะ dashboardอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวแบรนด์ก็คือ Altaric นะครับที่ทางเราเป็นพาร์ทเนอร์หลักนะครับ Altaric เนี่ยนำเสนอโซลูชันที่เรียกว่า Auto Insight นะครับคอนเซ็ปต์ของ Altaric ก็คือว่าแดชบอร์ดก็จะมีประโยชน์อยู่ระดับนึงในการที่จะเห็นเรื่องราวและเห็นสตอรี่แต่การกดจะคลิกไปคลิกมาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่วิธีดีที่สุดในการที่จะหา Insight เขาจึงนำเสนอรูปแบบในการหา Insight ที่เป็น UX UI แบบที่เราสามารถที่จะคลิกได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามัน recommend ยังไงเราบ้างปัญหาของ dashboard คือว่าเราเวลาจะหา insight แต่ทีต้องคลิกหลายๆคลิกเพื่ออธิบายคนอื่นให้สอดคล้องและคล้อยตามบางครั้งผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามได้อย่างที่ผู้เล่าอยากเล่าแต่หลายๆครั้งผู้ฟังอยากจะจำเรื่องราวว่ากราฟที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรอะไรเป็นปัจจัยที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับถ้าเราจะเล่าจาก dashboardถ้าเราอยากจะเล่าจากแดชบอร์ดว่า insight คืออะไรเราอาจจะต้องคลิกตรงนั้นฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับหลายท่านที่เป็นผู้ใช้แดชบอร์ดจะรู้ว่าเวลาจะเล่าหรือจะวิเคราะห์อะไรให้คนอื่นฟังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูกราฟมาปล่อยนิ่งๆแล้วอธิบายได้ถ้าอย่างนั้นไปใช้ PowerPoint ก็ได้นะครับแต่มันจะต้องคลิกแล้วก็ analyze แล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะครับแต่พอเป็นรูปแบบนี้มันทำซ้ำค่อนข้างยากครับเวลาจะเล่าอีกทีนึงมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะหมายความว่าข้อมูลยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าจะเล่าให้หลายๆคนฟังเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับส่วนถ้าเป็นแบบที่ Altaric เขานำเสนอคือ Auto Insight เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างระบบที่เขาจะดีเทคเองว่าอะไรคือตัวเลขอะไรคือตัว category และอะไรคือ timeline แล้วเขาจะนำเสนอสิ่งที่มัน deviate เปลี่ยนไปจากเดิมที่มีความ significant ในการเปลี่ยนนะครับแล้วก็แนะนำตัว parameter ต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนว่าเช่นยอดขายอาจจะลดลงเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะ categoryของสินค้าบางชนิดที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากมันจะคล้ายๆกับ explain data ของ Tableau เพียงแต่ว่ามันจะ recommend มาเลยในแง่ของการที่ทำเป็นเหมือน reporting นะครับอาจจะมีนี้ไปอีกหน้าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น state ของตัว AI ตัว insight เนี่ยSolution จะเป็น cloud based เราสามารถโยน data ที่เรามีอยู่แล้วในรูปแบบ Tableau นะครับในรูปแบบที่เคยขึ้น dashboard อย่างไรเนี่ยขึ้นไปตัวระบบจะทำการ auto discovery data ออกเป็น3ค่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วคือตัว measure คือตัวเลขตัว category แล้วก็ตัว timeline ที่กำหนดแล้วมันจะทำการหา root cause หา cause ว่ามันเกิดจากอะไรมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วนำเสนอออกมาในรูปแบบของ storytelling นะครับ เราเพล็บ data แล้วก็โยนขึ้นไปที่ cloud based ซึ่งการเพล็บเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องมือของ Altaric ที่เป็นตัว client เพล็บเราสามารถทำ Python ทำ SQL ทำวาง database หรือวาง Excel ไว้แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับตัว Auto Insight ที่อยู่บนเขาก็จะนำเสนอผลลัพธ์และ generate insight ให้เรานะครับโยนขึ้นไปปุ๊บมันจะหาว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญอะไรมีการเปลี่ยนแปลงไปอะไรเป็นสาเหตุนะครับอ่ะเรามาลองดูวิดีโอกันเช่นเราโยน data ขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่าตัวเมเจอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมี revenue มี impression นี่เป็นเรื่องของ marketing นะครับมีเรื่องของ revenue per account manager คลิกเข้าไปเมื่อสักครู่มันอาจจะไปเร็วไปนิดนึงครับแล้วเขาคลิกไปปุ๊บมีคำว่า what cost this ก็คลิกเข้าไป
ว่าทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นเขาก็บอกว่าโอเคในรีเจียนแต่ละรีเจียนมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง significant นะแล้วเมื่อเทียบกับรูปแบบที่เป็นกราฟเป็นอย่างไรคือมันจะ generate insight ออกมาให้เราครับแล้ว user หลายๆรายเนี่ยจะชอบตรงนี้ค่อนข้างมากเพราะว่ามันจะไม่ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถเขาในการ generate insight แต่ว่าระบบอ่ะมัน recommend มุมมองที่เขาควรจะ considerแน่นอนมันอาจจะไม่ใช่ 100% ใช้ได้หมดแต่อย่างน้อยสัก 50% มันจะมีบางอย่างที่เขาอาจจะคิดไม่ถึงมองไม่เห็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์หรือเอาไปต่อยอดเองได้ครับอันนี้คือประโยชน์ของตัว Auto Insight นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดู Use Case บ้างนะครับ Use Case ก็จะเกี่ยวข้องกับตัวเลขทั้งหลายครับเพราะว่ามันจะเป็นการเอาตัวเลขจากการเปลี่ยนแปลงมาดูตาม Category แล้วก็ต้องเทียบกับเวลาพอมันเป็น3มุมเนี้ย Business ทุกอย่างเทียบกับเวลาon quarter on year ตัวเลขก็มี KPI ที่จะต้องเพิ่มหรือลดมี category ที่มาจาก performance หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน financial ด้าน risk นะครับด้านการวิเคราะห์ด้านการตลาดนะครับด้าน sales operation ด้าน employee customer analytics people และ business operation คือจริงๆเรียกได้ว่าทุก area ที่เราต้องใช้ data แล้วเคยใช้ dashboard อยู่แล้วทุกท่านสามารถเอามาลองระบบที่เป็น insight แล้วโยน data เข้าไปแล้วดูสิ่งที่มันเล็กคอมเมนต์ออกมาแน่นอนครับมันคงไม่ใช่แบ็กบ็อกที่จะเป็นออโต้เล็กคอมเมนต์ต่างๆนะเราจะต้องมีการใส่พารามิเตอร์ให้มันเช่นตัวเลขใดที่อาจจะมีความสำคัญมากกว่าเพราะเราใส่ตัวเลขที่เป็นตัวเมเชอร์เข้าไปอาจจะมีหลายตัวเราอาจจะโฟกัสตัวเลข5ตัวนี้ตัวเลข5ตัวนี้ทิศทางไหนที่เป็นแปลว่าดีบางเลขมากดีบางเลขน้อยดีนะครับแล้วหลังจากนั้นเราให้มันทำการแนะนำและเล็กคอมเมนต์ตัวรีพอร์ตติ้งตัวอินไซต์ต่างๆเหล่านี้ออกมานะครับโอเคใครใช้บ้างครับsurprisingly ก็คือว่า Microsoft ใช้ทีมที่ Microsoft มี Power BI เนอะแต่ว่า Microsoft เนี่ยใช้ Analytics Auto Insight ครับในการที่จะหา insight ในการที่เขาจะสามารถที่จะทำการวิเคราะห์ในเชิงของ business operation ของเขาเองได้นะครับหรือธุรกิจใน insurance ก็สามารถใช้ที่ตัว Auto Insight ในการหา potential เรื่องทางธุรกิจของเขาเองได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าทุกท่านเริ่มเห็นแล้วว่าแดชบอร์ดของเราเริ่มอาจจะเริ่มตันในเชิงของการสร้างแดชบอร์ดใหม่มีแดชบอร์ดอยู่แล้วอาจจะได้ improve เกณฑ์ทางด้านความคุ้มค่าได้ไม่คุ้มค่านักแต่เรามี data ที่มี data management ที่ดีเรามีแดชบอร์ดที่ดีอยู่แล้วอยากให้มาลองดูตัว auto insight ครับการใช้ embedded analytics จะทำมันจะเป็นการทำให้ AI เนี่ยมาช่วยเราทำงานแล้วเราสามารถที่ตัดสินใจได้ดีขึ้นROI ก็ค่อนข้างมากมายครับในการพอเราได้ insight ที่ดีขึ้นเราสามารถตัดสินใจนะครับจาก2วันเหลือ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ได้อินไซต์ภายใน 5-10 วินาทีคือปัจจุบันเนี่ย business leader ไม่มีเวลามากนะครับในการที่จะ take pay attention ต่อการวิเคราะห์อะไรต่างๆรวมถึงเวลาที่เราอาจจะต้อง work from anywhere ต่างๆจะอยู่กับหน้าจอแล้วเราอาจจะมีความอดทนต่อการจ้องหน้าจอที่ต่ำลงเพราะนั้นการได้อินไซต์เร็วมันทำให้เราสามารถที่จะเร็วกว่าคู่แข่งยุคนี้ไม่ใช่ยุคประหยัดกินปลาเล็กมันเป็นยุคปลาเร็วแล้วก็ต้องแข็งแกร่งที่จะกินปลาช้านะครับเรื่องข้อที่2คือลดเวลาในการที่จะไปกลับไปกลับระหว่างการที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลระหว่าง business user กับ analyst นะครับ business user ตอนนี้จะสามารถได้ insight จริงๆจากการที่มี dashboard อยู่แล้วทํา business monitoring แต่ insight จะมีผู้ช่วยจะมีตัว auto recommend นะครับซึ่งมันอาจจะมีเกณฑ์มากกว่าเวลาที่เราไป work ร่วมกันกับทีมอื่นๆนะครับเรา work ด้วยตัวเราเองเนี่ยแล้วด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมเราจะได้เกณฑ์และได้ return ที่มากกว่านะครับสุดท้ายมันก็นำไปสู่ business outcome ครับพอเรามีเครื่องมือที่ดีกว่าเรา execute ได้เรา actionable นะครับเราก็สามารถที่จะได้ business outcome ที่ดีขึ้นนะครับโอเคอันนี้อาจจะเป็นวิดีโอท้ายๆของผมละนะครับเป็นการเทียบว่าถ้าเราจะสร้าง dashboard เพื่อให้ได้ insight กับเราโยน data ขึ้นมาที่ระบบ insight เลยเนี่ยผลลัพธ์มันจะต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้เราจะทำการ demo เทียบกับตัว Power BI นะครับนี่คือหน้าจอของระบบนะครับก็จะมีการที่จะคลิกโชว์ data ขึ้นไปนะครับเราจะใช้ Analytics โยน data API ขึ้นไปก็ได้หรือจะมีไฟล์ที่เป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ database ที่เรา connect ไว้แล้วนะครับในการจะ launch ตัว dataset ตอนนี้ผมขอ launch ตัว Sales dataset นะครับพอ launch ปุ๊บเนี่ยมันจะโหลด data ขึ้นไปแล้วมันก็จะมีด้านซ้ายครับคือว่าตัว measure ที่มันมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยตัวไหนที่มีความสำคัญนะครับตามไทม์ไลน์ที่เราดูสมมติ revenue เนี่ยตอนนี้มันเพิ่มขึ้นประมาณ 65% เราอาจจะอยากรู้ว่า revenue เพิ่มขึ้นเพราะอะไรหรือถ้ามันอาจจะยังไม่ใช่จุดที่เราสำคัญโอเค revenue เพิ่มแหละดีแต่ว่ามันอาจจะมีค่าบางค่าที่เราอยากจะ
ไป improve มากกว่า revenue ครับเราก็สามารถที่จะกดไปที่ what cost แล้วก็ไอ้การ unexpected change พวกนี้ต่างๆได้นะครับถ้าเทียบกับ BI ล่ะ BI เราก็ต้องวาด dashboard เนอะในการที่จะดู revenue นะครับย้ายไปตัวนิดนึงเพราะว่า BI หลายครั้งคงทราบแล้วครับก็ลากฟิลมาว่า revenue แต่ละอย่างเป็นอย่างไรนะครับสร้างมาแต่ละกราฟนะครับโอเคแต่ถ้าเป็น auto insight เนี่ยกราฟข้างล่างจะถูกเก็นขึ้นมาเลยคือเราโหลดแต่ data ครับ series of information จะไหลออกมาข้างล่างทำให้เราเห็น overview ที่เป็น time base ทำให้เราเห็น what cost นะครับกลับไปที่ Power BI นะครับก็ต้องวาดแต่ละอันขึ้นมานะครับตัวเลขที่มันเยอะขึ้นอะไรเป็น major significant ที่ไปส่งผลกระทบนะครับมัน unexpected คือคำว่า insight มันแปลว่ามันเกินความคาดหมายของเราหรือเปล่าไอ้เบอร์1เบอร์2คนเรามนุษย์เราอาจจะจำได้ครับรู้ได้ว่ามันมาจากสิ่งนี้แต่มันอาจจะมีเบอร์3เบอร์4เบอร์5นั่นแหละที่เราอาจจะไม่รู้นี่มันคือมี insight ที่เราไม่เคยคาดหวังมาก่อนนะครับหรืออาจจะมาจากว่าเซกเมนต์ไหนล่ะ data อีกฟิลนึงคือ large enterprise มันเพิ่มขึ้นหรือว่า medium size ต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเทียบกับการมาทำ dashboard ก็ต้องทำให้ครบทุกมุมนะครับก็ต้องหมุนแกนก็ต้องทำ dashboard ไปนะครับดังนั้นไม่ได้บอกว่า dashboard ไม่ดีนะครับ dashboard เอาไว้ทำ business monitoring แต่การที่จะหา insight เนี่ยถ้าเรามีผู้ช่วยอย่าง AI มาช่วยทำให้เราหา insight ได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถเกิด better decision ได้เร็วขึ้นแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้นะครับโอเคจริงๆวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะแชร์แค่ประมาณนี้ครับท่านใดมีคำถามสามารถที่จะแชทมาได้นะครับแล้วก็บริษัทเรากำลังขยายทีมนะครับทั้งเรื่อง data analyst data engineer ต่างๆนะครับเทคโนโลยีต่างๆเมื่อสักครู่นี้ท่านสามารถที่จะลงชื่อนะครับเพื่อรับของgiveaway เล็กๆน้อยๆแล้วก็เราจะมีสิทธิ์อยู่20ที่ครับในการเปิดคลาวด์ให้กับทุกท่านเนี่ยในการที่จะมาลองแต่ว่าเราก็จะมีการเรื่องของอาจจะพรีสกรีนนะครับแล้วก็เรียกว่าจัดลำดับในการที่จะให้ทีมเข้าไปช่วยท่านนะครับเพราะฉะนั้นลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาที่ท่านมีอยู่เนี่ยเราจะพิจารณาในการที่จะรีบเข้าไปช่วยท่านให้เร็วที่สุดนะครับก็ทางผมมีประมาณเท่านี้ครับยังพอมีเวลาเหลือท่านใดมีคำถามถามได้เลยนะครับ